จะลองเล่นฮาซึกิจังเนี่ยคือทำไมเขาถึงมีชุดมาให้2แบบเพราะว่าเราสามารถแปะไปแล้วเอาออกมาแล้วก็ใส่ชุดใหม่ได้เดี๋ยวพี่เวจะลองเอาใส่ชุดนักเรียนก่อนนะเราจะดึงสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไวได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับเชิญสวัสดีครับน้องๆเจอกันกับพี่ไวอีกแล้วนะครับใน Channel Pony TX Shop นะครับวันนี้นะพี่ไวมีของที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่ามันเน่าไปหรือยังอะนะฮะเป็นขนมเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับก็คือตัวขนมแม่มดน้อยโดเรมีนะครับเป็นขนมยี่ห้อบิกก้าโกยูกินะครับคือยังไงดีล่ะนี่พี่ไว้ใส่ซิปล็อกไว้นะครับตั้งแต่สมัยเขาวางขายเลยอ่ะแล้วพี่ไปก็ไม่ได้แกะออกมาดูอีกเลยนะอ้าวแกะไว้แล้วพี่ไปแกะไว้แล้วอ่ะมาดูกันข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นอะไรนะไม่มีกลิ่นแล้วนะ มีความแอบกลัวคือตัวนี้นะเป็นขนมตอนที่การ์ตูนแม่มดน้อยน่ารักโดเรมีนะครับเขาเข้ามาฉายในไทยนะฮะฉายช่อง9ช่องมดนายนั่นแหละคือตอนนั้นพี่ไบอายุเมื่อ15ปีที่แล้วอ่ะพี่ไบก็อายุประมาณ15เฮ้ยยัง10ขวบใช่ไหมตอนนี้พี่ไบ20ประมาณ11พี่ไปเพิ่งจะอายุประมาณ11ขวบนะครับขนมอันนี้ออกมาตอนที่พี่ไปอายุ11ขวบนะครับก็เป็นขนมของบิกก้าบิกก้าตอนนี้ยังมีขายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าซองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอะไรดีช่วงวัยแต่ละช่วงวัยนะก็จะมีเปลี่ยนแพ็กเกจไปเรื่อยๆซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยตัวบริษัทบิกก้าเขาทำขนมที่ชื่อว่าโกยูกินะครับออกมาเป็นลายการ์ตูนต่างๆแล้วก็อันนี้จะมาลงล็อกกับเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีพอดีนะครับนี่ให้ดูสองชัดๆนะครับนี่เป็นของบิ๊กวันนะครับเป็นของบิ๊กวันแบบนี้เพื่อนไม่เห็นบิ๊กวันนะฮะนี่โกยูกิเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแม่มดน้อยโดเรมีภาค3นะครับก็จะมีตัวโดเรมีไอโกะจังอมปุจังฮัสกิจังโมโกะจังมาจูริก้านะครับแล้วก็มีฮานะจังด้วยมีตัวอื่นอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีลาล่าด้วยสงสารลาล่าโอ้ยมีลาล่ามีลาล่าแอบอยู่มุมซองนะครับนี่ลาล่านะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นพูดนะครับของแม่มดน้อยโดเรมีนะเขาก็จะเขียนว่านี่โดโดพูดประจำตัวโดเรมีนะครับแล้วก็มีมีมีพูดประจำตัวไอโกนี่เร่เร่พูดประจำตัวฮัสกิจังอันนี้อะไรอ่ะชื่ออะไรนีนีเหรอใช่เหรออันนี้ไม่ชัวร์นะผู้ประจำตัวโมโมโกะชื่อนีนีเหรอใช่เหรอแล้วก็โลโลนะฮะโลโลผู้ประจำตัวอมปุจังนะครับเป็นสีม่วงก็คือสีเขาก็จะเป็นตามตัวละครเลยนะจ๊ะเด็กๆอ่ะให้ดูเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนว่าผลิตนะครับวันที่26เดือน2ปี2005นะครับแล้วก็ควรบริโภคก่อน26เดือน10ปี2005นะครับเห็นไหมก็คือปี2005ต่อปีนี้ปี2017ไม่ไปนับผิดขอโทษ นี่นึกว่าปี2020เอาใหม่เมื่อกี้นี้2005ลบกับก็คือต้องเอา17ลบ5เหลือ12อ๋อขนมเมื่อ12ปีที่แล้วแต่ก็นานแล้วเหมือนกันนะนานแล้วเหมือนกันงั้นถ้าลบอายุพี่ใบใช่ไหมก็ต้องเอา26ไปลบกับ13เมื่อกี้13ปีใช่ไหมหรือ12ลืมแล้วเห็นไหม12ก็จะเหลือ13ตอนพี่อายุ13ก็อยู่ม .1 เป็นขนมที่ไปอยู่ตอนม .1 นะฮะเมื่อกี้นี้อะไรมั่วมากเลยไม่ค่อยเก่งเลขเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในพี่ไปใส่อะไรเข้าไปนะครับเจอซองอันนี้ก่อนอันนี้นะครับคือเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตากระดาษชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นตุ๊กตากระดาษแบบ
สติ๊กเกอร์สุญญากาศก็คือตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเวลาเราแปะลงไปแล้วนะครับเราสามารถลอกออกมาแปะใหม่ได้แต่ดูจากสีของมันแล้วนะถ้าเกิดพี่ไบท์ลอกมันออกมามันก็คงไม่สามารถแปะกลับได้อีกนะครับก็เขาจะมีหลากหลายแบบให้สะสมนะครับอย่างอันนี้พี่ไบท์ก็จะได้เป็นตัวชื่ออะไรนะป๊อปจังนะครับตัวเรมีตัวอมปุจังนะครับตัวฮัตสกิจังนะครับแล้วก็ไอโกจังอุ้ยเหมือนจะครบเลยอะแต่เหมือนขาดโมโมโกะแต่คือตัวนี้มันเป็นคือตัวซองเมื่อกี้มันเป็นภาค3แต่ตัวชุดมันเป็นของภาค1นะครับอันนี้พี่ไบมีแบบยังอยู่ในซองด้วยมาดูกันดีกว่าว่าในซองพี่ไบมีอะไรบ้างในซองก็คือมีฮัตสกินะครับภาคแรกแบบเมื่อกี้นะฮัตสกิแบบภาคแรกเขาก็จะใส่ชุดภาคแรกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็มีป๊อปจังก็จะมีชุดมาให้2ชุดนะครับก็คือจะเป็นชุดแบบชุดนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นชุดแม่มดนะครับแบบนี้นะครับมี2ชุดแล้วก็โดเรมีก็มี2ชุดนะครับชุดปกติชุดไพรเวทกับชุดแม่มดอมปู่มีชุดอมปู่มีชุด3แบบเลยนะครับก็คือเป็นชุดแม่มดนะครับเป็นชุดไพรเวทแล้วก็เป็นชุดแบบเหมือนถ้าเกิดใส่ลงไปก็เหมือนกับขี่ไม้กวาดอยู่นะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าอมปู่มี3ชุดอ๋อเก๋ๆไฮโซแล้วก็มีไอโกจังนะครับก็มี2ชุดเหมือนกันนะครับโอเคเมื่อกี้อันอื่นด้วยแล้วก็อันนี้เป็นไอโกแบบภาค2นะครับจะมีชุดมาให้2แบบนะครับก็คือชุดแบบตัวพาราลาแท็บนะครับกับชุดบาร์รอยัลบาโทเลนนะครับมีชุด2แบบเลยนะครับอยู่ในนี้ฮะแล้วก็เยอะนะเนี่ยไม่น้อยนะเนี่ยเป็นแม่มดน้อยโดเรมีแบบภาค2นะครับนี่ก็จะมีชุดมาให้2แบบแบบนี้นะครับนี่ต่อมาเป็นอุ๊ยอันนี้พี่ไบมีซ้ํา2ชุดเลยนะครับก็จะเป็นแม่มดน้อยโดเรมีแบบขี่ไม้กวาดนะครับมีเป็นโดเรมีคู่กับอมปุแล้วก็ตัวไอโกคู่กับฮัสกิจังนะครับและชุดก็จะเป็นชุดแบบรอยัลบาโทเลนนะครับแบบนี้นี่อันนี้เหมือนกำลังแบบว่าขี่ไม้กวาดไปช่วยฮานะจังอยู่เลยนะครับคือมันเก่ามากอ่ะลองเล่นดูดีไหมสักอันหนึ่งลองเล่นฮัสกิจังแล้วกันเพราะว่าฮัสกิจังที่ไบมีซ้ำหนึ่งนะจะลองเล่นฮัสกิจังดูเนี่ยคือทำไมเขาถึงมีชุดมาให้2แบบเพราะว่าเราสามารถแปะไปแล้วเอาออกมาแล้วก็ใส่ชุดใหม่ได้เดี๋ยวพี่ไว้จะลองเอาใส่ชุดนักเรียนก่อนนะเราจะดึงปึ๊บจะขาดไหมล่ะเราดึงออกมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวชุดที่เป็นชุดนักเรียนนะครับเราก็สามารถแปะลงไปตรงนี้ได้เลยจึ๊บดูให้ตรงนี่เป็นไงล่ะนะครับแล้วเราก็อยากเปลี่ยนใส่ชุดนักเรียนไอ้ใส่ชุดไพรเวทแล้วเราอยากเปลี่ยนให้เป็นชุดแม่มดเราก็แกะชุดไพรเวทออกมาเลยเฮ้ยอ่ะแล้วเราก็แปะเก็บลงไปในนี้นะครับแต่เนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่แล้วนะด้วยความเก่าของมันอ่ะแกะชุดพี่จะแกะชุดแม่มดออกมานะครับมาติดกันติดลงไปตรงนี้ติดลงไปตรงนี้นะอะได้แล้วเราก็มีหมวกนะครับมีหมวกอันนี้หมวกก็ใส่ลงไปที่ผมเลยฟึ๊บมันต้องแบบว่าวัดช่องดีๆหน่อยนะนี่ใส่หมวกเรียบร้อยค่ะแล้วอีกค่ะอะไรรองเท้าถูกต้องรองเท้านะครับก็จะมีรองเท้าของไพรเวทกับรองเท้าแม่มดแต่เราจะใส่รองเท้าแม่มดอุ๊ย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 จริงๆเขาจะมีตลับแปลงร่างมาให้ด้วยนะอุ๊ยที่ไปแปะไม่ตรงอ่ะเอามา
โอเคใส่รองเท้าแม่มดแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรเนี่ยพูดด้วยนะครับพี่ใบจะเอาพูดแต่งไปด้วยอ้าวจริงๆแล้วพูดมันมีแล้ว1ตัวนี่พี่แปะลงไปอีก1ตัวใส่อะไรอีกดีใส่อะไรอีกดีใส่คาถาละกันเนาะใส่คาถาลงไปเลยแป๊บมาเป็นฮาสกิถือคาถาอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นนี่ฮาสกินะครับถือคาถาอยู่เก๋มั้ยล่ะคือมันเก๋มากๆเลยนะครับก็คือพอเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็สามารถดึงเก็บไปแปะไว้ในนี้ได้นะครับถือว่าเป็นขนมที่ถือว่าเป็นของเล่นที่แถมจากขนมที่แบบว่าสุดยอดมากๆอีก1ชิ้นนะครับนี่เมื่อกี้นี้ในซองพี่ใบไม่ได้เห็นเพียงแค่ตุ๊กตากระดาษนะครับเพิ่งเจออย่างด้วยทะเดนคืออะไรเอ่ยอุ๊ยยังไม่ได้แกะเลยสักอันน่ะตัวนี้ก็เป็นบิ๊กวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าการ์ดเกมนะครับเหมือนเป็นการ์ดเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีลายอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้แถมมาจากตัวขนมโกยูกินะครับแต่ตัวนี้จะแถมมาจากบิ๊กวันที่เป็นเวเฟอร์รสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่นะครับแต่ซองไม่มีให้ดูแล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วเพจก็คงทิ้งซองไปแล้วจริงๆเพจเก็บตัวกล่องมันไว้แต่ว่าน่าจะโดนน้ำซึมหรืออะไรนี่แหละเพชรก็เลยทิ้งไปนะครับก็เลยเก็บไว้เฉพาะตัวการ์ดนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดแบบพลาสติกแข็งๆด้วยนะมาดูกันดีกว่าว่ามีได้อะไรบ้างอันนี้เป็นการ์ดชุดปาติจิเอนะครับทั้ง5คนมีการ์ดลูกอมปุจังน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้การ์ดลูกปาติจิเออีก1อันอันนี้การ์ดลูกโมโมโกจังนะครับอันนี้การ์ดลูกฮัสกิจังนะฮะตอนแปลงร่างเสร็จแล้วก็มีการ์ดตอนแปลงร่างเสร็จ5คนเลยนะครับพร้อมพูดแล้วก็มีอันนี้อมปูจังฮานะจังรวม5คนนะครับฮัสกิจังชุดพาทิชิเอนะครับอมปูจังอันนี้3อ่ะฮัสกิจัง3อ๋อปูจังอันนี้ไม่3มอมก็จังอันนี้3ไอก็จังอันนี้ไม่3นะฮะและอันสุดท้ายชุดโรพาติจีเอแบบเย้อันนี้ก็3ด้วยนะครับก็เมื่อก่อนนะเวลาเราซื้อมันซองละ5บาทแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรนะครับก็แล้วแต่มันแถมส่วนอันเนี้ยตัวโกยูกิอันนี้พี่ใบไม่มั่นใจว่าราคามันซองละเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณ5บาทถึง10บาทนะครับแต่ที่ไปจำไม่ได้จริงๆว่าตอนซื้อมามันราคาเท่าไหร่แต่อันเนี้ยจำได้ว่าซองละ5บาทแน่ๆนะครับก็ซื้อ1ซองเขาจะแถม1อันเมื่อกี้พี่ไปก็ซื้อไว้หลายซองนะครับเพื่อก็เลยมีหลายอันอันนี้เหมือนกันซื้อเวเฟอร์1ซองก็จะมีแค่1อันนะครับก็จะมีเหลือเท่านี้จริงๆพี่ไปเก็บอะไรไว้ด้วยเนี่ย12อันอ๋อตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าที่ประดับสร้อยข้อมือนะครับนี่เป็นรูปไอโกะจริงๆมันมีหลากหลายตัวมากมันไม่ได้มีแค่ไอโกะมีโดเรมีมาจอริก้ามีฮัสกิจังนะครับก็คือจะเป็นหมันลูกปัดกลมๆมีแล้วก็มีนาฬิกานะครับเอาไว้ร้อยแล้วก็แต่งนะครับสวยๆแต่ว่าพี่ไบทำหายไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเลยเหลือแค่ตัวไอโกะจังเหลือรอดอยู่แค่2ชิ้นนะฮะเป็นไงครับน้องๆกับการรีวิวขนมแม่มดน้อยโดเรมีเมื่อ12ปีที่แล้วนะฮะน่ารักน่าเล่นกันมากๆเลยใช่หรือเปล่าเอ่ยใครที่อยากได้นะก็ต้องตามหาโดเรมอนให้เจอนะถ่ายแมชชีนย้อนกลับไปซื้อดูท่าจะยากเนาะไม่เป็นไรนะครับก็ไว้มาดูพี่ใบรีวิวแบบนี้ได้อีกใครอยากดูรีวิวนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้พี่ใบด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับน้องๆ